ือไม่ประตูที่เร็วที่สุดในลาลีก้าฤดูกาลนี้คือประตูของกอคาย ลาซอนโดเกมระหว่างเรอัลโซเซดาดพบเรอัลมาดริดเมื่อ31มกราคม2015เพียงแค่38วินาทีเท่านั้นตรงนี้ไปดูเรื่องราวของมีเดียวอชครับเราไปดูผลการแข่งรายการในช่วงแรกๆของซีซั่นฮะก่อนที่การแข่งรายการใหญ่จะเปิดฉากตามมาครับการแข่งขันจักรยานก็เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับทั้ง Eurosport แล้วก็ BBC ก็นำเสนอข่าวการแข่งขันจักรยานอาชีพในรายการทัวร์ดูไบครับในสเตจล่าสุดนั้นมาร์คคาร์เวนดิชนักจักรยานไอริชนะครับชนะเป็นการชนะแบบเฉียดเฉียวที่สุดครับ1ซมครับสเตจนี้ระยะทาง145กิโลเมตรครับเขาชนะแอนเดรียกาดินีของทีมแอสตรานาและก็เอเลียวิเวียนีนักแข่งอิตาลีของทีมสกายครับต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายนะแล้วก็ปรากฏว่ามาร์คคาร์เวนดิชซึ่งปัจจุบันอยู่กับทีมเอทิกส์ควิกสเตปชนะไป1ซมนะนี่เป็นการชนะรายการที่2ของคาร์เวนดิชในปีนี้ครับหลังจากชนะที่อาร์เจนตินาในรายการทัวร์เดอซานหลุยส์ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่สเตจแรกของรายการทัวร์ออฟดูไบครับวันนี้ไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆกันครับในช่วงของ Sport World ครับข่าวแรกก็ไปเรื่องราวของลอรี่แม็กอินลอยครับนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกที่ก็หาข้อยุติในเรื่องการฟ้องร้องกับอดีตบริษัทเอเย่นได้แล้วครับเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลที่คาดว่าต้องใช้เวลานานประมาณถึง8สัปดาห์ครับก็ไม่มีฝ่ายใดออกมายืนยันตัวเลขที่แท้จริงสำหรับเงินที่แม็กอินลอยต้องจ่ายให้กับบริษัทฮอริซอนเพื่อยอมความในครั้งนี้นะครับแต่ BBC ระบุว่าแม็กอินลอยอาจจะต้องจ่ายเงินไปประมาณ15ล้านปอนด์บวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือประมาณ2เท่าของตัวเลข8ล้านปอนด์ซึ่งตอนแรกฮอริซอนเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอของแชมป์เมเจอร์เสียงรายการในยอดตัวเลขแรกที่เคยเสนอให้เพื่อไกล่เกลี่ยยุติยอมความกันในก่อนหน้านี้นะครับแม็กอินลอยเดินทางมาขึ้นศาลที่ดับลินในสาธารณรัฐไอร์แลนด์บ้านเกิดด้วยตัวเองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ในวันพุธเนี่ยเขากลับไม่ปรากฏตัวนะครับมีแค่เพียงพอลกัลเกอร์ที่ปรึกษาอาวุโสซึ่งเป็นตัวแทนมาแจ้งต่อศาลว่าได้มีการตกลงกันระหว่างแม็กอินลอยกับฮอริซอนสปอร์ตแมเนจเมนต์ซึ่งเป็นอดีตบริษัทเอเย่นหรือว่าเอเจนซี่ของแม็กอินลอยเรียบร้อยแล้วครับแม็กอินลอยเนี่ยได้ฟ้องอดีตตัวแทนของเขาว่าทำให้ตนเองขาดสัญญาที่สมน้ำสมเนื้อนะครับเป็นสัญญาที่ขาดจิตสำนึกขณะที่ Horizon Sport Management ก็ฟ้องกลับแม็กอินลอยว่าเป็นหนี้บริษัทด้วยการไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นตามที่มีสัญญากันจนถึงปี2017ซึ่งหลังจากที่มีการตกลงกันต่อศาลแล้วครับทั้งแม็กอินลอยและ Horizon ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่าความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างแม็กอินลอยและบริษัท Horizon Sport Management หาข้อยุติลงได้แล้วด้วยความพอใจของทั้ง2ฝ่ายและต่างฝ่ายต่างปรารถนาให้ทั้งคู่กรณีมีอนาคตที่ดีโดยไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปครับส่วนผู้พิพากษาไบรอันเครแกนได้แสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่ายโดยกล่าวว่านี่จะต้องเป็นคดีที่คงต้องต่อสู้กันไปยาวนานถ้าหากทั้งสองฝ่ายยังต้องการต่อสู้กันต่อไปและไม่ยอมที่จะประนีประนอมไกล่เกี่ยกันครับพร้อมอวยพรให้ฮอริซอนประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนนักกีฬาต่อไปส่วนแม็กอินลอยก็ขอให้ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพของการเป็นนักกอล์ฟต่อไปครับก่อนหน้านี้แม็กอินลอยเนี่ยก็เคยขัดแย้งกับฮอริซอนสปอร์ตอดีตตัวแทนของเขาในเรื่องของการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นที่มากเกินไปตามสัญญาที่ระบุไว้กับบริษัทพร้อมกับยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะและบังคับใช้ไม่ได้เนื่องจากตอนเซ็นสัญญาเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์และไม่ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายขณะที่ทางฮอริซอนก็ฟ้องกลับแม็กอินลอยว่าไม่เคารพสัญญาละเมิดสัญญาและไม่ยอมจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่ให้กับบริษัทครับนอกจากนั้นแม็กอินลอยยังกล่าวหาว่าเขาเนี่ยคงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวนับตั้งแต่เซ็นสัญญาถ้าหากมีประสบการณ์มากกว่านี้นะครับขณะที่ทนายของแม็กอินลอยบอกว่าแกรมแม็กดาวลูกค้าคนของฮอริซอนเนี่ยทำไมได้รับการดูแลที่ดีกว่า
ทางแม็กอินลอยและดูเหมือนจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่ารวมถึงจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ดูเหมือนจะไม่เป็นจำนวนมหาศาลต่อเปอร์เซ็นต์รายได้เท่ากับแม็กอินลอยนะครับนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกยังกล่าวว่าเขาได้รับการบอกกล่าวว่าจะได้รับการดูแลที่เท่ากับแม็กดาวหลังจากที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงและคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ 2-3 รายการและได้การเซ็นสัญญามูลค่าตั้ง100ล้านบาทกับ Nike แล้วซึ่งแม็กอีลอยบอกว่าแต่หลังจากนั้นเขายังโดนเอาเปรียบมากเกินไปครับทั้งนี้แม็กอีลอยก็เซ็นสัญญากับ Nike เมื่อเดือนมกราคมปี2013และขอแยกตัวจากฮอริซอนในเดือนกันยายนเพื่อตั้งบริษัทดูแลผลประโยชน์ของตัวเองนะครับโดยออกแถลงการในคราวนั้นว่ารายละเอียดของการยกเลิกสัญญากับฮอริซอนเนี่ยอยู่ในการดูแลของทีมกฎหมายเรียบร้อยซึ่งนั่นก็นำมาซึ่งความขัดแย้งและการฟ้องร้องในที่สุดครับสืบเนื่องจากการจากไปของนักกอล์ฟผิวสีอย่างชาร์ลีชิฟฟอร์ดด้วยวัย92ปีนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเคยมอบเหรียญเชิดชูเกียรติครับ Medal of Freedom ให้กับชิฟฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วครับก็พูดถึงชิฟฟอร์ดว่าเป็นตำนานแล้วก็ยกย่องว่าเป็นคนที่เปลี่ยนวิธีการแข่งขันกีฬาและก็ประเทศสหรัฐอเมริกาครับบารักโอบามากล่าวว่าเป็นนักกอล์ฟที่เล่นได้ดีมากและตอนนี้ทุกอย่างก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังพิสูจน์เห็นว่าเขาสมควรจะอยู่ในระดับนี้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆของอเมริกาชิฟฟอร์ดได้แชมป์ PGA ทัวร์2รายการครับปี67และ69ก่อนหน้านี้เขาแข่งในทัวร์สำหรับคนผิวดำซึ่งมีเงินไม่มากต่อมา PGA ทัวร์ก็ยกเลิกกฎที่ระบุว่าสมาชิกของ PGA ทัวร์แห่งอเมริกาจะเป็นแค่คนผิวขาวเท่านั้นครับส่วนไทเกอร์วูดส์ครับอดีตมือหนึ่งโลกบอกว่าชิฟฟอร์ดเป็นเหมือนคุณปู่ที่เขาไม่เคยมีนะครับและถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะชิฟฟอร์ดแล้วพ่อของเขาคือเอิร์ลวูดส์คงไม่มีโอกาสได้เล่นกอล์ฟและถ้าพ่อไม่เล่นกอล์ฟคงไม่มีไทเกอร์วูดส์ในวันนี้ครับก็ปี2004ครับชิฟฟอร์ดเป็นนักกอล์ฟแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ World Golf Hall of Fame ครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจฟทีกพอยต์การ์ดตัวเก่งของแอตแลนต้าฮอคก็นำทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเปิดสนามฟิลิปอารีนาเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดไป105-96นะครับทีกในเกมนี้ทำคนเดียวไปถึง26แต้มกับอีก8แอสซิสต์ครับช่วยพาทีมกลับมาชนะอีกครั้งครับหลังจากที่ต้องแพ้ต่อนิวออร์ลีนส์พาริกันเสียสถิติชนะรวด19เกมเมอร์นัดเกมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ยังทำให้พวกเขาเอาชนะทีมวิซาร์ดได้ถึง3ครั้งติดต่อกันแล้วในซีซั่นนี้อีกด้วยนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมที่ผู้เล่นของฮอคสามารถทำแต้มขึ้น2หลักได้หลายคนไล่ตั้งแต่เดอร์มาเล่คาโรที่ทำไป14แต้มครับพอมิแซฟทำไป11แต้มแล้วก็เดนิสชโรเดอร์ตัวสำรองลงมาทำได้อีก10แต้มครับประกอบกับโคศกสนามเนี่ยประกาศเมื่อจบเกมว่าผู้เล่นตัวจริงของทีมทั้ง5คนครับได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมพร้อมกันหลังจากที่ช่วยกันพาทีมทำสถิติชนะ17เกมรวดไม่แพ้ใครเลยครับในเดือนที่ผ่านมาเจฟทีกยอมรับว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมไม่เคยรู้ข่าวนี้มาก่อนเลยครับถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากครับแต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขานั้นเล่นกันเป็นทีมแล้วมันเจ๋งมากครับที่ NBA ทำแบบนี้ก็คือการให้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม5คนไปเลยครับส่วนชัยชนะในเกมนี้เป็นสิ่งสำคัญครับหลังจากที่ต้องแพ้อย่างเจ็บปวดให้กับ New Orleans Pelicans ไปดูกันที่ box score นะครับในฝั่งของ Washington Wizards นั้นก็จอห์นวอลทำไป24แต้ม7รีบาวด์9แอสซิสต์ตามมาด้วยบรัดลีย์บริลครับ23แต้ม2รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็เนเน่ฮิลาริโอครับ17แต้ม3รีบาวด์1แอสซิสต์ขณะที่ฮอคครับเจฟทีกดไป26แต้ม2รีบาวด์8แอสซิสต์ครับเอาฮาร์ฟอร์ดก็10 21แต้มนะครับ13รีบาวด์2แอสซิสต์ตามด้วยเดอมาเล่คาโลครับ14แต้ม2รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับดีทรอยต์พิสตันก็แพ้อินดิอนาเพเซอร์ไป109-114เดนเวอร์นักเก็ตครับแพ้บอสตันเซลติกไป100-104บรูคลินเน็ตส์ครับชนะโตเลนโต้ลอปแรปเตอร์นะครับ109-93ชิคาโกบูลส์ครับแพ้ฮูสตันร็อกเก็ต90-101ครับแอลเอเลเกอร์ครับแพ้มิลวอกกี้บัค105-113ในช่วงต่อเวลาครับไมอามี่ฮีทก็แพ้มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์
101-102โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกน102-91ออร์แลนโดแมจิกครับแพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์103-110เมมฟิสกิสลีย์ครับชนะยูทาห์แจ๊ส100-90และดัลลัสเมเวอริกแพ้โกลเด้นสเตทวอริเออร์114-128ครับสโนว์เกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์ครับที่เทมโปโดรมเบอร์ลินประเทศเยอรมนีรอบแรกทับแข่ง5ใน9เฟรมแชมป์เก่าคือติงจุนนุยมือ1ของรายการจากจีนครับเจอกับไรอันเดย์มือ16ของรายการจากเวลส์ก็ปรากฏว่าไรอันเดย์ชนะไป5-4นะครับโดยที่ผู้ชนะคู่นี้จะเจอผู้ชนะระหว่างไมเคิลจอร์จมือ31รายการจากอังกฤษกับอัลฟี่เบอร์เรนนักสนุกเกอร์อังกฤษเหมือนกันซึ่งเป็นมือ27ของรายการก็ผลปรากฏว่าเบอร์เรนชนะไป5-3ครับไปติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับแบกดาติสโคนคาโลวิชเข้ารอบก่อนรองที่ซาเกร็บมาร์กอสแบกดาติสนักเทนนิสหนุ่มจากไซปรัสผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250รายการ PDC ซาเกร็บอินโดสที่ซาเกร็บประเทศโครเอเชียอย่างเหนือความคาดหมายหลังโค่นเอาชนะอีโวคาโลวิชคู่แข่งเจ้าถิ่นมือ1ของรายการไป2-1เซตด้วยสกอร์3-6 7-6 ไทเบรก7-5 และ7-6 ไทเบรก9-7ทำให้แบกดาติสเตรียมเจอกับมิคาเอลยูสนีมือ6ของรายการจากรัสเซียในรอบต่อไปเซเรน่าหวนคืนอินเดียนเวลส์ในรอบ14ปีเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาเข้าร่วมแข่งขัน BNB Paribas Open ที่อินเดียนเวลส์อีกครั้งซึ่งในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่11-22มีนาคมหลังแบนไม่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวมานานถึง14ปีนับตั้งแต่เคยถูกเหยียดผิวที่สนามแห่งนี้เมื่อปี2001อาร์มสตรองถูกตั้งข้อหาชนแล้วหนีแลนซ์อาร์มสตรองอดีตนักปั่นจักรยานชื่อดังชาวอเมริกันโดนตั้งข้อหาชนแล้วหนีหลังก่อเหตุขับรถชนรถ2คันที่จอดอยู่ในลานจอดย่านโคโลราโดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก่อนให้แอนนาแฮนเซนแฟนสาวโกหกว่าเป็นคนขับทั้งที่เจ้าหน้าที่รับฝากรถยืนยันว่าเห็นอาร์มสตรองเป็นผู้ขับอย่างไรก็ตามอาร์มสตรองมีกำหนดต้องขึ้นศาลในวันที่17มีนาคมซึ่งหากศาลตัดสินว่าผิดจริงจะต้องโทษปรับและจำคุกสูงสุดเป็นเวลา90วันออสเตรเลียห้ามฟลอยเข้าประเทศแพลนรับประทานอาหารค่ำสุดหรูที่เมลเบิร์นและซิดนีย์ของฟลอยเมเวเธอร์จูเนียร์ต้องพังไม่เป็นท่าเมื่อยอดกำปั้นไร้พ่ายชาวอเมริกันถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียสั่งห้ามเข้าประเทศฐานเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายผู้หญิงถึง5คนรวมทั้งเคยต้องโทษจำคุกนาน2เดือนด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาต่อหน้าลูกเมื่อปี2012ในช่วงต่อไปครับเป็นช่วงของ TPL Today ครับแต่ประเด็นหลักของเราก็ยังเป็นการแข่งขันฟุตบอล Kings ครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับกุมภาพันธ์1956พิธีปิดโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่7ณคอติน่าดัมเปโซประเทศอิตาลี